ผมยอมผมยอมได้ไหมผมไม่รู้เลย8ขวบนี่มันกำลังจะบอกผมว่าผมอายุ8ขวบรับไม่ได้สวัสดีครับผมไมค์เวนเน่นะครับถ้าก็ว่านี่คือครั้งแรกที่คุณเคยเข้ามาดูคลิปของผมขอบคุณมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวไมค์เวนเน่อย่าลืมกดทึบไลค์และกดติดตามช่องนะครับคุณจะได้การแจ้งเตือนตลอดและถ้าว่าคุณกดติดตามไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าคุณจะได้การแจ้งเตือนนะวันนี้ตามชื่อคลิปทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าวันนี้เราจะทดสอบภาษาไทยครับผมอยู่ที่ไทยกี่ปีแล้วประมาณ5ปีแล้วก็ลาวประมาณ1ปีก็อยู่ที่ลาวกับไทยก็มาก็น่าจะเกือบ6ปีแล้วเลยนะครับว้าว6ปีเวลาผ่านไปเร็วมากนี่แหละนี่คือรูปวันแรกที่มาที่ประเทศไทยนะครับแดกเนิร์ดสมัยนั้นผมใส่แว่นเพราะว่าก่อนผมมาไทยก็มีคนบอกว่าคนไม่น่าใส่คอนแทคนะคนอาจจะหาซื้อไม่ได้ที่ถ่ายก็เอาแว่นดีกว่าพอมาที่ถ่ายก็แบบเอ้ยใครพูดอย่างนั้นวะมันซื้อคอนแทคได้ที่นี่มันเจริญไงคุณพร้อมหรือยังวันนี้เราจะเปิดคลิปที่ถูกลืมไปแล้วนะครับที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับนี่คือสมัยแรกที่ไมค์เน็ตมาที่ถ่ายและพูดถ่ายเลยนะครับ What's upThe Bartling in the house. Woo! Okay, so 3 months in country. ประมาณ2 ไร่ บีที่ลาว ผู้ชายชื่อโจเซฟสมิธ อยากรู้ความจริง แต่ไม่รู้วิธีที่จะเจอความจริง ครับ 6 ปีที่แล้วเลยนะครับ แล้วก็เรามาดูกันว่าแค่อาทิตย์ที่แล้ววัน 6 ปีจากวันแรกถึง 6 ปีการพูดภาษาไทยเป็นยังไงบ้างควันขวานขวานทองอะไรควางขวานควางขวานควางขวางขวางครับควางขวานยงชัยเป้าดูเหมือนว่ายังไม่ได้พัฒนาครับฝึกต่อไปครับลูกศิษย์โอเคมากลับมาคือประวัติมันเป็นเน็ตแล้วก็ตอนนี้ผมเจอเว็บไซต์เว็บหนึ่งเขาไม่ได้โปรโมทอะไรเขาไม่ได้ใจเราที่จะสปอนเซอร์อะไรคือผมแค่เล่นใน Facebook บังเอิญเจอแล้วมันบอกว่าทดสอบความรู้เรื่องภาษาของคุณฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรามาลองทดสอบแล้วกันฉะนั้นวันนี้ผมทานและรูททั้ง3คนในทีมเราจะดูกันว่าใครมีความรู้เรื่องภาษาไทยได้มากกว่ากันซึ่งเรารู้อยู่แล้วกับพวกเขาเป็นคนไทยพวกเขาน่าจะชนะถ้าพวกเขาไม่ชนะไล่ออกจากทีมเลยเฮ้ยเดี๋ยวโคตรเยอะได้ 16,500 โอ้สุสีอย่ามึงฉลองมาก่อนเราเริ่มนะครับทดสอบนี้มันมี2คำในภาษาอังกฤษที่คุณต้องเข้าใจก่อนคำแรกคือ synonym อันนั้นคือแบบมันมีความหมายคล้ายๆกันหรือความหมายเดียวกันเช่นถ้าคุณเลือกสีน้ำเงินคุณสามารถพูดว่าฟ้าก็มันคล้ายๆกันอันนั้นคือ synonym มันคล้ายๆกันและว่าคำที่2ที่คุณต้องรู้คือ antonym นะครับนั่นหมายความว่าตรงกันข้ามเลยเช่นขาวกับอะไรกับดำโอเคมันแค่นั้นฉะนั้นมันจะขึ้นมาในจอเลยบอกว่า synonym หรือ antonym แล้วมันจะขึ้นมาในจอว่า synonym หรือ antonym นะครับแล้วก็ผมต้องเลือกแค่คำที่มีความหมายเดียวกันหรือความหมายตรงกันข้ามแค่นั้นเองทั้งหมดมี50คำถามพวกคุณสามารถเล่นได้ด้วยที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ข้างล่างคือแบบถ้าเกิดว่าคุณจะทดสอบตัวเองคุณต้องไปเล่นก่อนคุณดูผมเพราะว่าคุณจะเห็นคำตอบไงมา let's do it รู้สิมันมีภาษาหลายภาษาอะไรเราเลือกไทยนะครับแล้วก็เรากด start เลยพร้อมไหมครับมา synonym เห็นไหม synonym คือความหมายเดียวกันรักคือชอบกับรักคล้ายๆกัน synonym มากคือเยอะเด็กผู้น้อยใหญ่ยิ้วเล็กใหม่มาฮึมาผมไม่เคยได้แต่มันน่าจะเป็นนานเพราะว่าเกี่ยวกับเล็กไม่ใช่มาผู้หญิงสตรีเพื่อนแฟนครอบครัวศัตรูสหายเอาตายมันไม่ใช่แฟนมันใช่ครอบครัวศัตรูคือตรงกันข้ามฉะนั้นมันต้องเป็นสหายคือบางครั้งผมอาจจะไม่รู้คำตอบที่ถูกแต่ว่าอย่างน้อยผมลองรู้อีก3อันคือมันไม่ใช่นั้นฉะนั้นก็นั่นแหละหมาสุนัขมีไหมสุนัข
มันเริ่มง่ายเลยนะครับใครๆน่าจะผ่านคิดถึงอย่างน้อยไม่ใช่บ่นหรือเข้าใจมันต้องเป็นขนึงหรือพร่ำเพ้อผมพร่ำเพ้อเธอหรือผมขนึงเธอเธอตายดาวกันพร่ำเพ้อมนุษย์คนพ่อบิดาโอเคมาแล้วแอนทอนิมคือตรงกันข้ามเลยนะครับเหงาเพื่อนเยอะใช่ไม่มาไปป่าโอ้โหราชทรัพย์นะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมนับถือศาสนาคริสต์และในศาสนาคริสต์เราอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและในพระคัมภีร์ไบเบิลทุกครั้งที่มันพูดถึงพระเยซูหรือพระเจ้ามันใช่ราชทรัพย์ฉะนั้นผมรู้น่าจะรู้พอใช้ได้มาปากไม่ใช่พระหนุไม่ใช่พระกัจจาคือมันพระพักหรือพระโอษฐ์พระโอษฐ์แอนทอนิมตรงกันข้ามของพระเชษฐาพระเชษฐาพระเชษฐานั่นคือพี่ชายใช่ไหมพี่ชายฉะนั้นเราต้องการน้องชายหรือน้องสาวอันนี้พระอนุชาขาดแคลนคืออะไรผมไม่เคยรู้จักคำนี้ขาดแคลนผมไม่รู้ดาวกัน 25% ที่ผมจะถูกอันนี้ผมไม่รู้ผมเลือกอะไรเลยโอเคแอนทอนิมตรงกันข้ามของทำร้ายทำร้ายน่าจะเป็นสร้างอะไรสร้างมีอยู่พังสร้างศาลนั่นแหละโอเคเศรษฐีคือคนรวยตรงกันข้ามโจรคือคนขโมยคนใหญ่คนโตไม่ใช่ทหารยากจบรอบคอบแบบคิดรอบคอบตรงกันข้ามคือระวังสะพร่ากับพรางกระเพาะกระเพรามันใช่กระเพราเพราระวังสะเพราสุภาพคือแบบเขาพูดสุภาพแต่งกายสุภาพชื่อตรงโกหกอู้โกหกทะลึ่งอู้อย่าพูดทะลึ่งนะต้องพูดสุภาพหรือหยาบคายโอ้ทั้งสองอันได้นะอย่าพูดทะลึ่งต้องพูดสุภาพหรืออย่าพูดคำหยาบคายต้องพูดสุภาพอ่ะตายแล้วผมจะเลือกอันไหนหยาบคายแล้วกันวิ่งรีบว่องไวว่องไวนั่นจะเอารีบประกันเสือคิดว่านะอันนี้แหละเอายักษ์คือตัวใหญ่เราต้องการความหมายเดียวกันกัญจนาเมธาปุบสบาอุผมไม่รู้ผมเดาเอาแล้วกันเวหาผมไม่เคยได้ยินคำนี้สวยแล้วกูเดี๋ยวมีไม่ชอบตอนที่ผมพูดคำว่ากูกรุณาตัดตอนนั้นออกอ้าวทำไมคนไม่ได้ตัดออกทำไมคนได้ยังนะเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวคนโดนนะคนที่ตัดต่อวิหาผมแทบจะอ่านคำเหล่านี้ไม่ออกเลยทิคำพรชนละทีปัตภีพสุตะดาวเอาฆ่าตัวตายอู้วันนี้ผมรู้ฆ่าตัวตายสังหารตุฆามาตุคาตอตายอีก3คำผมไม่รู้จักผมจะเลือกสังหารเพราะว่านั่นคือคำที่ผมรู้จักอภาษผมยอมได้ไหมผมไม่รู้เลยดาวเอามุลพระชิวหาเฮ้ยคะแนนมาแล้ว 4,600 ดูสิข้างล่างมันบอกว่า Your vocabulary size is like that of an 8-year-old child in Thailand 8-year-old child? เด็กอายุ8ขวบนี่มันกำลังจะบอกคุณว่าผมอายุ8ขวบรับไม่ได้8ขวบนี่คืออะไรฮะแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมทำอะไรนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง My Manage แล้วก็ช่องไว้กับรุ่นกับเที่ยวจริงก็พวกเขาได้คะแนนโคตรสูงไปทดสอบตัวเองที่บ้านได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปศึกษาภาษาไทยบ๊ายบาย